สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆ เข้ามาดูในสถานที่ที่ผมยังไม่เคยเข้ามาสำรวจนะครับมันเป็นสถานที่ที่เข้าถึงยากตามเส้นทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูร้อนและอุนะครับแล้วก็เงียบสงบจนดูวังเวงเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่แต่ในปัจจุบันก็คืออย่างที่รู้กันตอนที่ผมเข้าไปสำรวจเนี่ยผมก็แทบจะไม่พบกับใครเลยนะครับเพื่อนๆก็ยังพบตรงจุดทางเข้าที่เป็นทางที่ผมเนี่ยเริ่มสตาร์ทตรงเริ่มแรกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่พื้นที่บริเวณนั้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าตรงจุดบริเวณนั้นเนี่ยผมจะเจอกับอะไรบ้างครับแล้วก็เหตุใดที่ถึงมีคนแนะนำให้ผมมาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ดูซึ่งมันดูลึกลับอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าครับเข้าไปดูเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เป็นการเริ่มต้นนะครับตรงจุดที่เป็นริมทะเลตรงส่วนเนี้ยทางเข้านี่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากนะเพื่อนๆนะตรวจพื้นที่ที่เป็นถ้ำนะครับริมทะเลที่ผมเคยวางแผนไว้นานมากแล้วอยากจะมาสำรวจนี่ผมก็เลยมาคนเดียวนะเพื่อนไม่ได้ชวนใครเลยแต่ว่าส่งข่าวไปบอกแอดมินเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยพื้นที่บริเวณชายหาดตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลผู้คนนะครับคนเกาะจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมามากมายนะเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบนชายหาดตลอดเส้นทางจนถึงถ้ำเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะพื้นที่ตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ทางเข้าเนี่ยลึกลับซับซ้อนมากเลยนะว่าผมจะพาไปเจออะไรกันมั่งในวันนี้พร้อมกันเลยแล้วไม่รู้ว่าจะลงไปได้ไหมเพื่อนๆดูเห็นถ้ำตรงอยู่ที่ริมทะเลตรงนั้นไหมผมพยายามขับรถมาให้ใกล้เส้นทางมากที่สุดแต่ก็ต้องเดินสักพักนึงนะเพื่อนๆร้อนมากเลยเดี๋ยวผมขอปิดหัวจะอยู่ใกล้กับท่าเรือเฟอร์รี่นะฮะไม่ไกลมากจากจุดที่เป็นท่าเรือนะเพื่อนนะแต่ว่าพื้นที่ชายหาดด้านนี้ผมยังไม่เคยมาเลยเอาตามตรงจะดูแบบรกร้างผู้คนก็ไม่ค่อยจะสนใจนะเพื่อนนะที่จะมาตรงจุดนี้สักเท่าไหร่มีคนทำบันไดลิงตรงนี้เล่นด้วยแล้วก็มีซุ้มทำจากทางมะพร้าวนะครับน่าจะเป็นคนที่มาใช้พื้นที่ทะเลพักผ่อนแล้วก็ทำซุ้มเล่นๆกันพักผ่อนนะครับกันแดดกันฝนได้ดีพอสมควรนะซุ้มแบบนี้เสื้อกันฝน
มีวิลล่าอยู่ตรงนี้ด้านเพื่อนนะน่าจะเปิดอยู่ละทรงแบบทรงไทยเลยอ่ะทรงสวยงามมากนะแต่ดูเงียบมากมันเดินอยู่บนทะเลทรายเลยน่าจะเข้าไปไม่ได้แน่เลยเพื่อนๆนะมันเป็นถ้ำที่อยู่ระหว่างหน้าผาน่าจะต้องรอให้น้ำลงถึงจะสามารถที่จะเดินเข้าไปได้เขามาพักนะเพื่อนๆนะดูเงียบมากเลยนี่จะมีแขกไงอากาศแบบนี้คงจะออกมานอนอาบแดดกันแล้วนะน้ำใสดีจังหาดก็ดูสะอาดดีนะเพื่อนนะหาดทรายนี่ดูสะอาดดีมีเศษขยะจากท้องทะเลนิดหน่อยนะแต่ทรายดูสะอาดดีครับขาวดีมันอยู่ในน้ำจริงนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีแพลนที่จะขึ้นไปดูทางขึ้นเขานะครับพื้นที่ที่เป็นทางไปวัดศรีพังกรนะเพื่อนนะในช่วงกลางวันเช็คดูเส้นทางก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันในช่วงตอนกลางคืนดูถึงความเปลี่ยววังเวงเส้นทางกลางคืนเนี่ยผมคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะดูวังเวงน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าขนาดกลางวันเนี่ยเราเคยไปแล้วเรายังรู้สึกว่ามันเปลี่ยวมากเลยเป็นโพรงหินถ้ำที่เราเคยมาสำรวจกันเพื่อนๆจะเป็นเหมือนหินผุๆแล้วมันจะมีโพรงเยอะมากลักษณะที่เป็นถ้ำเนี่ยมันอาจจะดูแบบเยอะแยะมากมายเลยในภูเขาลูกนี้นะโหดูสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยพอเข้ามาดูใกล้ๆเห็นจากเรือเฟอร์รี่บ่อยมากแล้วแต่ไม่เคยเห็นใกล้ๆแบบนี้สิมีโพรงเป็นถ้ำอยู่ตรงนั้นเพื่อนที่โกนหนวดยากครับอุ้ยนี่เหมือนกับว่านำอันนี้มาปูไว้ร่องรอยของคนเนี่ย
ข้ามาในนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆนะมันหลบฝนหลบแดดได้อะแต่ผมไม่รู้นะเขาใช้มาทำกิจกรรมอะไรโหกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนแบบซากใบไม้เน่าอ่ะรุนแรงมาแล้วอะไรเข้ามาในแมสไม่รู้หลบหลบฝนหลบแดดตรงนี้ได้มีช่องเล็กช่องน้อยเต็มไปหมดเลยมีช่องเก็บของด้วยมันเป็นชั้นวางของเนี้ยธรรมชาติสรรสร้างจริงโอ้เดี๋ยวผมเดินถัดไปดูตรงด้านข้างๆของถ้ำหน่อยว่าน้ำลงประมาณไหนเราถึงจะสามารถข้ามไปได้ขอบคุณครับหากจะปีนขึ้นไปข้างบนนี้ต้องคล่องตัวพอสมควรนะเพื่อนๆนะสัมภาระต้องน้อยมากผมตอนนี้มีกระเป๋าลูกหนึ่งกล้องแบบ DIY ครบคันหนึ่งตัวนี่ตรงนี้มีโพรงเข้าไปมีเศษไม้พายไหมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับลึกเพื่อนกินขี้ข้างขาวเพื่อนเฮ้ยโคตรตื่นเต้นเลยเข้ามาในพื้นที่ที่ว่าลึกลับแบบนี้แล้วก็มาคนเดียวด้วยเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นมากนี่ทำไมตอนกลางคืนนี่จะรู้สึกขนาดไหนคนที่มาหาปลาเขามาหลบแดดหลบฝนอะไรพันเดี๋ยวถวันพันมือทั้งขาวเต็มเลยอากาศน้อยรับแรงมากเพื่อนผม
ขอบคุณมากครับต้องปีนโขดหินนี้ขึ้นไปแล้วมันเหมือนกับไม่มีเส้นทางเดินลงมาจากบนเขาได้ด้วยเพื่อนไปถึงโมงค่ำนั้นซึ่งเคยมีคนบอกไว้เพื่อนว่ามันลึกกว่าที่เราเข้าไปเมื่อกี้แต่ตรงนี้น้ำมันขึ้นไม่สามารถเข้าไปได้แน่เพื่อนเพื่อนอุปกรณ์ผมมันโดนน้ำเค็มมากไม่ได้นะครับในบางอย่างเรามาดูทางเข้าดูเส้นทางเรียบร้อยแล้วรู้แล้วตอนนี้รอเวลาแต่ว่าน้ำลงครับเราก็จะมาลุยสำรวจกันแต่จริงจริงจังเลยแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้ด้วยมีอุโมงค์ถ้ำเข้าไปน่าสนใจจริงๆเพื่อนๆมันดูลึกลับมากตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมจะนำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนที่เราจะไปมาสำรวจกันในช่วงตอนน้ำลงอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อนๆชอบแนวสำรวจแบบนี้ก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องโว้ร้อนมากๆเหมือนกับพลังงานนี่โดนเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วเพื่อนเดี๋ยวผมจะกระโดดไปที่หินก้อนนั้นแล้วถีบตัวส่งไปหินก้อนนู้นนะเฮ้ยไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากอู้หนูตัวเริ่มเลยว้าน่าจะอาจจะตกลงมาจากเรือขนส่งลำใหญ่ๆนะครับไปอยู่บนเรือขนส่งอะไรเงี้ยแล้วก็โดดหนีตายออกมาครับเลยตายปกติพวกหนูพวกนี้มันจะเอาชีวิตรอดเก่งมากโอเคงั้นพื้นที่ตรงนี้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นปริศนาแล้วรอการสำรวจไปพร้อมๆกับพวกเราอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับฮัลโหล